สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมวันนี้ก็แวะมาแถวแม่ลานะครับแล้วก็ไม่ได้มาเกือบ3สัปดาห์2สัปดาห์กว่าแล้วนะก็ลองแวะสักหน่อยวันก่อนมาก็ยังเยอะอยู่ครับตอนนี้ระดับนี้ยังไม่ได้ครับจะยังไม่ได้ตักลงครับอยู่ระดับบุ้งกี่ครับที่ผมมาวันนั้นแม่อันนี้โคลนลงไปเยอะอยู่นะครับ3สัปดาห์นะครับดูเมโทร3คันแม่ลุยกันแหลกจริงๆครับงานมีทุกวันนะครับออกเรื่อยๆไม่เยอะก็มีทุกวันวันนี้ก็2คันนี้ก็น็อกไปแล้วนะครับแม่ทำงานเกือบตลอดครับคันนี้ก็ถึงโซ่ไม่มีก็ทำงานได้ครับนะแต่สุดท้ายก็จบที่กระบอกแตกนะครับทำงานไม่ได้เลยกระบอกคันนี้ก็ตัวมันสุกเป็นมอเตอร์สวิงครับมอเตอร์สวิงไม่ได้เสียอะไรทีครับแค่ที่ปั๊มมอเตอร์สวิงแกก็น้ำมันออกเยอะอยู่ครับก็เลยต้องหยุดซ่อมก่อนน่าจะเป็นฝังกิ่งหรือเปล่านะครับไม่ก็โอลิงแบบนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูทีก็เลยมีคันเดียวครับคันนี้ซานี่ SY2004 ครับคันนี้ตักอยู่คันเดียวไปเลยเหมาตักหมดเลยนะครับทางทีมงานของสุไลมานอันนี้ก็เป็นรถทีมงานแกเองครับยาบีวัสดุครับก็เป็นคันใหม่ล่าสุดเลยครับของแกนะครับซานี่คันเดิมเป็นแคท 320D ตัวแรกเลยกระบอกสีเหลืองเมื่อกี้ก็รถเยอะอยู่ครับเมื่อกี้อันนี้ก็ทยอยออกไปแล้วนะรอคิวนานเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ตอนขาเข้าก็จะเข้าบ่อเมื่อกี้ผมก็ได้เจอกับทีมงานเด็กก็จะเอาแมคโครเข้ามานะครับก็รอแมคโครอยู่นะสิบเราก็จอดหน้าบ่อไปแล้วนะเมื่อกี้เด็กน่าจะตักคุยกับเจ้าของที่เฝ้าบ่อเมื่อกี้อาจจะตักข้างบนนู้นนะที่ผมถ่ายชมคลิปก่อนของแม่ลำวัสดุก่อสร้างครับที่แกวิ่งผมกลางให้ของปอนแก้วก่อสร้างอันนั้นแกก็เอาจากข้างบนนี่เหมือนกันผมถามเจ้าข้ามที่ทำไมมาเอาบ่อแถวนี้นะลงที่ปากหล่อนะแถวปัตตานีเนาะทางอีกทางหนึ่งที่ติดกับลำใหม่นะก็ไกลเหมือนกันถ้าออกจากนี้ไปทำไมไม่เอาบ่อใกล้ๆนะผมถามไปแกบอกว่าแถวนี้จะยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในช่างเขามาตรวจไม่ผ่านนะเพราะว่าก็เลยยอมเอาบ่อตรงนี้ครับไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรครับให้ผ่านทีเดียวเลยครับงานจะได้ไม่เสียเวลานะชมคันเดียวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมจะถ่ายซานี่ให้ชมอีกคันหนึ่งครับเป็นของเมืองแม่ลานนะครับแต่คันนั้นเป็น215 ACE ครับตัวท็อปเลยแกยกกล้องอยู่โอ้บาจะเต็มก็นานเหมือนกันครับเกือบ5นาทีแล้วแกตักอ
แค่ลอยนะครับหรือว่าฝนเพิ่งตกมาเมื่อกี้ก่อนผมจะถึงครับนี่ก็บ่อก็ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับน่าจะชันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมครับสุดล้อปีนขึ้นบ่อนะครับเหมือนฝั่งนู้นครับแหมฝนตกมีโอ้มีดริฟต์มีสไลด์ครับดูสนุกเลยครับวันนั้นรถเข้ามาฝั่งนี้ครับโอ้มีหอนด้วยนะครับใส่ท่อเท่าหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยครับคันนู้นพักเที่ยงหรือเปล่าครับอ่ะนี่ก็พักกินข้าวนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับวันนี้นี่ก็เน็กจินครับอ่ะต้องมาแล้วนะครับอ่ะทีมงานสุไลมานการก่อสร้างครับแหมงานเยอะถอยเน็กจินมาสักคันนึงครับแหม320ก็น่าจะได้อยู่แล้วครับไม่ต้อง323 GCหนูแม่ก็336ไปเลยอยู่ที่บ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะฝั่งนู้นก็ยังเอาได้อีกครับอ่ะนี่ก็โอเคยังไม่ได้ทำการจัดระเบียบฝั่งนู้นก็จะมีน้ำอยู่เหมือนกันนะฝั่งนู้นค่อยๆรีดน้ำออกนี่ก็ยังเอาได้อีกวันนั้นครับเสียดายเลยเอาให้หมดซะก่อน